นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเพื่อนเพื่อหลายๆคนมักจะคิดว่าฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงรถนั้นสามารถป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่ให้ทะลุไปทำลายถึงสีฝากระโปรงได้หรือบางคนแอบคิดว่าช่วยลดเสียงจากเครื่องยนต์ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับฝากระโปรงหน้ารถนั้นจะได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่แรงกว่าส่วนอื่นๆโดยเฉพาะสีเข้มเมื่อจอดตากแดดทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความร้อนของฝากระโปรงจากรถการถูกแสงแดดนั้นมีค่าความร้อนที่ได้รับจากเครื่องยนต์เสียอีกซึ่งในต่างประเทศได้ทำการทดลองและวัดอุณหภูมิบนฝากระโปรงของรถสีเข้มขนาดที่จอดตากแดดได้เกือบถึง100องศาเซลเซียสหรือสามารถใช้ด้วยการสัมผัสที่ฝากระโปรงหน้าที่เครื่องยนต์ร้อนเต็มที่ในขณะจอดอยู่ในร่มซึ่งถ้าเทียบกับฝากระโปรงรถที่ไม่ได้ติดเครื่องแต่เช้าแต่จอดรถตากแดดไว้ระยะยาวแน่นอนว่าแบบหลังร้อนกว่าการติดตั้งฉนวนใต้ฝากระโปรงหน้ารถจะทำให้ความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่สามารถถ่ายเทสู่ฝากระโปรงด้านบนได้ดังนั้นจะทำให้ความร้อนเข้าไปสะสมในเครื่องยนต์มากกว่าปกติและสามารถกันเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์เข้าสู่ภายในห้องโดยสารได้เพราะเนื่องจากฉนวนมีความนุ่มจึงช่วยดูดซับขึ้นเสียงได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงความร้อนก็ไม่ถูกถ่ายเทสู่อากาศภายในเครื่องยนต์ได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากแสงแดดหรือจากเครื่องยนต์ความแตกต่างของสีรถยนต์ก็สามารถทนได้ถ้าเป็นสีที่ได้รับมาตรฐานหรือเป็นสีที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่